Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพุธที่28สิงหาคม2024ซีรีส์ The Chosen บทเรียนจากชีวิตและพันธกิจของพระเยซูวันที่5เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักอันศักดิ์สิทธิ์มีใครหรือไม่ที่ไม่สมควรได้รับความรักโลกนี้บอกว่ามีโลกบอกว่าเราควรแสดงความรักต่อผู้ที่ต้องการหรือสมควรจะได้รับแต่ไม่ใช่ต่อคนชั่วหรือศัตรูของเราขณะที่พระเยซูเดินทางสั่งสอนและรักษาผู้คนฝูงชนจำนวนมากรวมตัวกันเพื่อฟังพระองค์ผู้คนที่ทุกข์ใจได้ยินคำสอนของพระเยซูรับความหวังใหม่และความเชื่อในพระเจ้าแต่อาจารย์ทางศาสนาผู้ซ่อนตัวอยู่ในเงามืดกลับรู้สึกขุ่นเคืองพระองค์พวกเขามองว่าพระเยซูเป็นผู้ฝ่าฝืนธรรมบัญญัติส่วนหนึ่งเป็นผลจากการที่พระเยซูทรงแสดงความรักต่อผู้คนที่พวกเขาเชื่อว่าไม่สมควรได้รับพระองค์ทรงอวยพรคนที่พวกเขาคิดว่าควรถูกปฏิเสธและลงโทษบรรดาผู้นำศาสนาเหล่านี้สูญเสียความรักที่มีต่อผู้อื่นพวกเขาใช้บทบัญญัติของพระเจ้าเป็นเครื่องมือสำหรับการลงโทษและกีดกันคนออกจากสังคมและหัวใจของพวกเขาก็แข็งกระด้างด้วยความกลัวแต่พระเยซูทรงเสด็จมาในฐานะผู้นำที่พระเจ้าสัญญาไว้สำหรับชนชาติอิสราเอลเพื่อจะนำผู้คนไปสู่การเชื่อฟังอย่างสัตย์ซื่อตามบทบัญญัติของพระเจ้าพระเยซูทรงมีทัศนคติต่อบทบัญญัติอย่างชัดเจนว่าเราไม่ได้มาล้มเลิกแต่มาทำให้สมบูรณ์ทุกประการบันทึกในมัทธิวบทที่5ข้อ17วิธีทางของพระเยซูคือการเยียวยารักษาทุกคนด้วยใจกว้างและเหนือสิ่งอื่นใดคือความรักพระองค์รักเราทุกคนแม้เมื่อผู้นำศาสนาที่ทรงเกียรติจะมาขอร้องให้พระองค์เลิกสอนก็ตามมาระโกบทที่2ข้อ1ถึง12ได้บันทึกว่าหลังจากผ่านไปหลายวันพระองค์เสด็จเข้าไปในเมืองคาเปอร์เนอุมอีกเมื่อคนทั้งหลายได้ยินว่าพระองค์ประทับอยู่ที่บ้านคนจำนวนมากก็มาชุมนุมกันจนล้นออกไปถึงนอกประตูขณะที่พระองค์กล่าวพระวจนะให้พวกเขาฟังอยู่นั้นมีคน4คนหามคนง่อยคนหนึ่งมาเฝ้าพระองค์แต่เมื่อพวกเขาไม่สามารถเข้าไปถึงตัวของพระองค์เพราะมีคนมากพวกเขาจึงเจาะดาดฟ้าตรงที่พระองค์ประทับนั้นและเมื่อทำเป็นช่องแล้วพวกเขาก็หย่อนแคร่ที่คนง่อยนอนอยู่ลงไปเมื่อพระเยซูทอดพระเนตรเห็นความเชื่อของพวกเขาพระองค์จึงตรัสกับคนง่อยว่าลูกเอ๋ยบาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้วแต่มีพวกธรรมอาจารย์บางคนนั่งอยู่ที่นั่นและคิดในใจว่าทำไมคนนี้พูดอย่างนี้หมิ่นประมาทพระเจ้านี่ใครจะอภัยบาปได้นอกจากพระเจ้าองค์เดียวพระเยซูทรงทราบในพระทัยทันทีว่าพวกเขาสนทนากันในหมู่พวกเขาอย่างนั้นจึงตรัสว่าทำไมพวกท่านถึงคิดในใจอย่างนี้การที่พูดกับคนง่อยว่าบาปต่างๆของท่านได้รับการอภัยแล้วกับการพูดว่าจงลุกขึ้นยกแคร่เดินไปเถิด
แบบไหนจะง่ายกว่ากันทั้งนี้เพื่อให้พวกท่านรู้ว่าบุตรมนุษย์มีสิทธิอำนาจในโลกที่จะอภัยบาปได้พระองค์จึงตรัสสั่งคนง่อยว่าเราสั่งท่านว่าจงลุกขึ้นยกแคร่แล้วกลับบ้านของท่านคนง่อยก็ลุกขึ้นแล้วยกแคร่ของตนทันทีเดินออกไปต่อหน้าคนทั้งหลายทุกคนก็ประหลาดใจและสรรเสริญพระเจ้ากล่าวว่าเราไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้เลยความรักของพระเยซูนั้นไม่มีความหวาดกลัวและไม่ลำเอียงพระองค์ทรงนำการรักษามาสู่ชายอัมพาตซึ่งสังคมมองข้ามเพื่อแสดงถึงคุณความดีและการดูแลของพระเจ้าจากนั้นพระองค์ก็ทรงให้อภัยบาปของชายคนนั้นแทนที่จะถือโทษแต่พวกเคร่งศาสนากลับมองว่าทำไมคนนี้ถึงพูดแบบนั้นเขากำลังดูหมิ่นใครเล่าจะอภัยบาปได้ถ้าไม่ใช่พระเจ้าเพียงผู้เดียวแต่ทั้งการคุกคามจากผู้มีอำนาจเป็นทางการจากความคาดหวังของสังคมและการตีความพระบัญญัติของพระเจ้าที่ผิดเพี้ยนไม่สามารถหยุดยั้งพระเยซูจากการรักษาผู้คนผ่านการให้อภัยของพระเจ้าได้พระองค์ไม่พยายามแสวงหาความชื่นชอบจากสังคมโดยการปฏิบัติตามกฎระเบียบทางศาสนาที่ถูกตั้งขึ้นแต่พระองค์ทรงปฏิบัติตามกฎแห่งความรักซึ่งเติมเต็มหรือทำให้สมบูรณ์ตามบทบัญญัติของพระเจ้าทั้งหมดนี้ชี้ให้เห็นว่าไม่มีใครเลยที่ไม่คู่ควรกับความรักหากคำสั่งสอนทั้งหมดของพระเจ้ามุ่งหมายที่จะเปลี่ยนแปลงเราให้เป็นคนที่รักพระเจ้าและรักผู้อื่นด้วยทุกสิ่งที่มีแล้วเราในฐานะผู้ติดตามพระเยซูก็จะสามารถดำเนินชีวิตตามแบบอย่างของพระองค์ผ่านการรักทุกคนอย่างไม่มีข้อจำกัดหรือเงื่อนไขใดๆด้วยเช่นกันโรมบทที่13ข้อ8ถึง10อย่าเป็นหนี้อะไรใครเลยนอกจากความรักซึ่งมีต่อกันเพราะว่าผู้ที่รักคนอื่นก็ได้ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติครบถ้วนแล้วข้อที่ว่าห้ามร่วมประเวณีผัวเมียเขาห้ามฆ่าคนห้ามลักทรัพย์ห้ามโลภทั้งพระบัญญัติอื่นๆก็รวมอยู่ในข้อนี้คือจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองความรักไม่ทำอันตรายต่อเพื่อนบ้านเลยเพราะฉะนั้นความรักจึงเป็นสิ่งที่ทำให้ธรรมบัญญัติสำเร็จอย่างครบถ้วนสิ่งที่เราต้องใคร่ครวญและสะท้อนคิดในวันนี้ก็คืออะไรคือพระบัญญัติข้อสำคัญที่สุดเราได้ให้ความสำคัญกับพระบัญญัติดังกล่าวมากน้อยเพียงใดหากเรารักพระเจ้าและผู้อื่นเพียงแค่บางส่วนไม่ใช่ด้วยสิ้นสุดหัวใจนั่นเท่ากับว่าเราได้เชื่อฟังและทำตามพระบัญญัติของพระเยซูครบถ้วนแล้วหรือไม่ให้เราอธิษฐานด้วยกันพระบิดาที่รักเราขอบคุณพระเจ้าผู้ทรงประทานพระองค์เองเพื่อเราผู้ทรงประทานพระบัญญัติใหม่ที่สมบูรณ์แก่เราและยังทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อให้เราได้พึ่งพาพระองค์ในการเชื่อฟังพระบัญญัตินี้ขอทรงสอนเราเปลี่ยนแปลงเราเพื่อเราจะเชื่อฟังพระองค์ได้มากขึ้นรักพระองค์ได้มากขึ้น
ด้วยสิ้นสุดใจสุดกำลังและสุดความคิดและขอให้เราได้รักเพื่อนบ้านของเราเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อทุกคนและนำความรักของพระเจ้าไปยังหัวใจอีกหลายดวงที่ยังไม่รู้จักพระองค์เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน